ไปจองไม่พอล่าสุดสาวๆโปรโมทก็ขอมาอวดหุ่นเอวบางร่างน้อยลงพ็อกเก็ตบุ๊ก Forever More โปรโมทให้แฟนคลับและหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ได้น้ำลายหกเพราะนอกจากจะมีเรื่องราวชีวิตสาวๆแล้วยังอัดแน่นด้วยภาพสุดเซ็กซี่ของทั้งคู่โดยเฉพาะสาวมดที่ถึงแม้จะเรียนแค่ม.4 แต่ใจถึงยอมอวดผิวสวยในชุดบิกินี่ที่ถึงแม้ว่าคุณแม่จะอนุญาตแต่อาจารย์ฝ่ายปกครองที่โรงเรียนโยธินบูรณะออกอาการเคืองค่ะที่โรงเรียนว่าอะไรนะครับที่โรงเรียนเขาก็มีบ้างค่ะแต่เขาก็เข้าใจว่าคือมดทำงานด้วยค่ะเขาเข้าใจค่ะว่าโรงเรียนโยธินบูรณะนี่เป็นโรงเรียนที่น่ารักมากๆค่ะอาจารย์ทุกคนเข้าใจมดหมดเลยค่ะเราปล่อยให้ถ่ายขนาดนี้เลยครับโยธินเขาไม่ได้ปล่อยหรอกค่ะแต่คือเขาแค่บอกว่าสนับสนุนได้คือได้ทางทำโปรเก็ตบุ๊กด้วยค่ะได้โปรโมทตัวมดเองด้วยถ้าเกิดถามว่าต้องมีโปรไหมก็มีก็คือยอมรับว่าโปรด้วยนิดนึงว่ามดยังอยู่แค่ม.4 เองแต่คือถ้าเกิดจะให้มองเนี่ยมองน่ารักดีกว่าที่จะเซ็กซี่อะค่ะส่วนข่าวที่ออกมาว่าคุณแม่ของทั้งคู่ไม่ค่อยกินเส้นจนผ่านทำให้สองสาวโปรโมทไม่ถูกกันจนต้องแยกกันรับงานนั้นทั้งสองออกมายืนยันแล้วว่าคุณแม่น่ะยังเลิฟกันอยู่ค่ะจะมีบางงานเท่านั้นนะคะบางคนอาจจะติดธุระของคนนี้บางคนอาจจะติดธุระอีกคนนึงอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นเรื่องแบบนี้มากกว่าค่ะไม่ใช่เพราะว่าทะเลาะกันหรอกค่ะเราเหล่าเพราะคุณแม่ไม่ถูกกันไม่มีต้องถามคุณแม่ค่ะถามไหมแม่ก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์คู่กันวันนี้อ้าวก็อันนี้เป็นเปิดตัวพอเก็ตบุ๊กโปรโมทคือเขาอยากให้พี่ๆมาสัมภาษณ์โปรโมทมากกว่าเพราะว่าคุณแม่ก็คือไม่ได้รู้เรื่องโฟโต้บุ๊กอะไรเยอะแยะค่ะแม่ไม่ยอมพูดเรื่องเกาเหลาด้วยไม่ยอมสัมภาษณ์คู่กันอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่พี่โฟบอกค่ะว่าเนี่ยเปิดตัวพอเก็ตบุ๊กเป็นงานของลูกคุณแม่เขายังไม่อยากแย่งซีนมากกว่าค่ะง่ายๆเลยละกันนะคะเล่นกัดฟันตอบแบบขอไปทีแบบเนี้ยจะเชื่อดีไหมนะว่ายังเลิฟกันอยู่แต่ที่แน่ๆสองสาวโฟมดยังคงจะได้ร่วมงานกันเหมือนเดิมในงานเพลงชุดใหม่ที่เตรียมออกมาเอาใจแฟนคลับกลางปีหน้าค่ะ